พูดเป็นกันเองนักเลงไม่มีมาที่อำเภอวังเจ้าได้เจอกับสาวเธอสวยโสภีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเที่ยวไมล์ไทยแลนด์เวิลด์วันนี้เราอยู่กันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะวันนี้นะคะน้ำพึ่งจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจกันที่หมู่บ้านสร้างเศรษฐกิจหรือที่เรียกกันว่าหมู่บ้านท่องเที่ยวประชารัฐค่ะสักครู่นี้นะคะที่ได้มีการแสดงให้พึ่งได้ชมเนี่ยนะคะเป็นการแสดงอะไรคะชุดแรกนะคะเป็นการแสดงของชมรมผู้สูงอายุในเพลงแม่กษัตริย์บาดใจค่ะซึ่งถ้ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็จะเอาเพลงนี้เป็นเพลงแรกค่ะเพลงนี้รู้สึกสนุกสนานนะคะและเพลงที่สองนะคะเป็นเพลงของชุดนักเรียนเป็นเพลงพวงมาลัยค่ะถ้ามีแขกมาเราจะต้อนรับด้วยเพลงนี้ค่ะค่ะเด็กๆนี่รำอ่อนช้อยนะคะมีใครเป็นผู้สอนคะเป็นครูนักศิลป์จากโรงเรียนแม่กษาค่ะครูลูกปลาค่ะค่ะมาที่บ้านแม่กษาแล้วนะคะวันนี้พี่อุจพันธ์พึ่งไปชมอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะค่ะถ้าเที่ยวมาแล้วก็จะมีฐานให้ทดลองนะคะฐานแรกก็คงจะเป็นฐานของขนมโบราณค่ะขนมโบราณค่ะถ้าบ้านทางนี้เราเรียกว่าขนมว้องนะค่ะจะรักชื่อนี้ไว้ค่ะถ้าอย่างนั้นเพิ่งไปดูเลยนะคะค่ะค่ะค่ะหมู่บ้านโพทองอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะหมู่บ้านนี้นะคะได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งบริหารจัดการกันในชุมชนเองค่ะและมีการสนับสนุนส่งเสริมจากภาคหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนนะคะการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งนี้มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่กาสาภายใต้แนวคิดฮักนะแม่กาสาโดยมีกิจกรรมชมวิถีชีวิตชุมชนรวมอยู่ด้วยค่ะพึ่งก็เพิ่งเคยตามหาหัวใจตัวเองในกระทะเนี่ยแหละค่ะบอกว่าให้ตามหาหัวใจแต่ว่องนี่เพียบเลยจะตามเจอมั้ยเนี่ยฮะคุณผู้ชมคะเมื่อหัวใจและดาวถูกฉาบน้ำตาลแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่โชว์สวยงามค่ะพี่วุฒิคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมอะไรกันต่อคะหลังที่เราทำและชิมและเด็ดอร่อยกับขนมโบราณแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูฐานต่อไปก็คือฐานอิฐฝ้ายฝันได้นะคะทอผ้าเนาะทำไม้กวาดค่ะยังไงคะพัฒนาขึ้นไหมคะจากที่ไปหลายๆที่ใช่ไหมคะก็ครั้งนี้รู้สึกคล่องขึ้นค่ะกับการอิดการเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุแม่กษานะคะตรงนี้เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวของบ้านแม่กษาอะไรอีกบ้างไหมคะมีค่ะหลังจากที่เราชิมช็อปเนาะของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะแล้วก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะซึ่งเป็นทุนเดิมของตำบลแม่กษาก็จะมีน้ำพุร้อนซึ่งอยู่ที่หมู่11ค่ะและน้ำตกแม่กษาอยู่ที่หมู่ที่2แล้วโป่งคำรามอยู่ที่หมู่ที่6ที่ติดกันไปค่ะในตำบลแม่กษาการเดินทางนี่ถึงที่เลยค่ะถึงที่เลยค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวต้องรบกวนพี่อุ๊ดพาไปนะคะค่ะได้ค่ะค่ะเที่ยวทำไมเธอล้างวางเที่ยวทำไมเธอล้างวาง
นะคะพี่อู๊ดก็พาน้ำผึ้งไปยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนแม่กาสาที่แรกก็คือน้ำพุร้อนแม่กาสาค่ะจุดนี้ก็คือน้ำพุร้อนแม่กาสาค่ะค่ะที่นี่นะคะมีกิจกรรมอะไรให้สำหรับนักท่องเที่ยวเวลามาที่น้ำพุร้อนนี้คะน้ำพุร้อนนอกจากมาแช่น้ำร้อนแล้วก็มีไข่ลวกมีลวกไข่ประมาณ20นาที20นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเห็นคนเขาแบบไปแช่เท้ากันด้วยเดี๋ยวเราไปหาจุดแช่เท้าดีกว่าค่ะน้ำพุร้อนแม่กาสาเป็นน้ำพุขนาดเล็กมีความร้อนประมาณ 70-80 องศาเซลเซียสนะคะผุดขึ้นมาจากดินผสมกับน้ำจากผิวดินที่เป็นน้ำเย็นเกิดเป็นทานน้ำอุ่นมีกลิ่นกำมะถันอ่อนๆ นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนและแช่เท้ากันค่ะแช่เท้าแล้วก็อยากจะแช่ตัวเนาะก็เดี๋ยวจะขอแช่ตัวซะเลยค่ะเราแช่เท้าที่นี่เนี่ยเราก็ไปแช่ตัวอีกสถานที่ที่แนะนำอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่หมู่ที่6ค่ะซึ่งปงคำรามนะคะอยู่ที่หมู่ที่6ซึ่งติดกันตรงนี้ค่ะก็แนะนำอีกที่หนึ่งว่ามีอีกที่หนึ่งด้วยนะคะเราจะได้รู้จักหลายๆที่ว่างั้นเถอะนะคะแต่ที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งแช่เท้าแล้วก็แช่ตัวส่วนปงคำรามนี่ก็คือเราก็จะได้รู้จักอีกที่หนึ่งด้วยเดี๋ยวเราเนาะไปลองดูว่าอีกที่หนึ่งมันมีอะไรบ้างอ่ะแต่ว่าพี่ใครเราอ่ะเราแช่ได้เวลายังคะค่ะได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาแล้วเนาะถ้าอย่างนั้นก็ไปเก็บไข่ครับคำรามนะคะมีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็กๆมีน้ำแร่ร้อนผุดขึ้นมาและไหลไปตามทานน้ำค่ะบ่อน้ำแร่นี้นะคะจะมีความมหัศจรรย์ตรงที่เวลาที่เราปรบมือการสั่นสะเทือนของเสียงจะทำให้มีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากบ่อน้ำด้วยล่ะค่ะพูดแล้วทำไมถึงต้องเป็นโป่งคำรามด้วยอะคะเมื่อสมัยก่อนนะชาวบ้านไม่กล้าเข้ามาค่ะเพราะวันโกนวันพระเนี่ยก็จะมีเสียงคำรามเสียงคำรามทำให้ชาวบ้านกลัวถ้าเข้ามาแล้วจะไม่สบายเป็นไข้ไม่สบายก็เลยกลัวตรงนี้นะคะมาช่วงหลังก็มีการคงคืนขออนุญาตใช้สถานที่นี้เป็นที่สาดูงานค่ะตรงนี้ก็น้ำเรียกว่าเป็นน้ำร้อนนะคะค่ะค่ะมีปุดให้เห็นชัดมากเลยได้เวลาแช่น้ำร้อนกันแล้วค่ะพอได้ไปเห็นห้องแช่แล้วบอกได้เลยค่ะว่าบรรยากาศดีมากๆและที่รู้สึกได้คือน้ำแร่ที่แช่นี้ไม่มีกลิ่นกำมะถันเราจะนั่งแช่กันในถังไม้โอ๊กท่ามกลางธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาเสมือนการได้มาออนเซนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแบบนี้มีเพื่อนมานั่งแช่ด้วยน่าจะดีนะคะเนี่ยหวานเป็นไงสบายตัวเลยป่ะเฮ้ยบ้าตกใจหมดเลยเอ้าก็พอกหน้าไงคะพี่พึ่งที่นี่เขามีบริการพอกหน้าด้วยนะพี่พึ่งไม่อยากลองเหรออ๋อเหรอไม่อ่ะฉันหน้าดีอยู่แล้วอย่าเออพี่พึ่งคะเมื่อกี้พี่อู๊ดเขาฝากมาลาพี่พึ่งด้วยแหละเขาบอกว่าเห็นพี่พึ่งกำลังแบบผ่อนคลายสบายอารมณ์ก็เลยไม่อยากกวนก็เลยลากลับไปแล้วอะค่ะพี่เออพี่พึ่งคะอะไรโอ้ยเรียกกันอยู่ได้ก็เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าทีมงานเขาฝากมาบอกว่าวันนี้เลิกกองแค่นี้นะอ๋อจ้าแต่ว่าทำไมอะเลิกเร็วจัง
ก็เนี่ยค่ะเขาก็ไปชิวๆแช่น้ำร้อนกันเนี่ยค่ะพี่พึ่งอ้าวเหรอใช่เออหวานเองก็เลิกถามสักทีเนาะที่จะใช้สมาธิในการแช่ตัวพอขยับปากทีนึงมันก็ร้อนทีนึงโอ้ยมันร้อนนะเธนี้นะคะน้ำผึ้งให้น้องหวานขี่มอเตอร์ไซค์ให้น้ำผึ้งซ้อนท้ายไปเที่ยวกันต่อกับอีกหนึ่งชุมชนประชารัฐที่เขากำลังจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวของจังหวัดตากค่ะสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งครับสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คะน้ำผึ้งทราบมาว่าที่บ้านโฮ่งเนี่ยนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรแล้วก็กำลังจะมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยใช่ไหมคะครับผมที่บ้านโฮ่งนี้นะครับก็จะเป็นชุมชนที่ปลูกผักและก็ปลอดสารพิษครับผมก็จะมีการปลูกแทบทุกครัวเรือนเลยแล้วทีนี้ในหมู่บ้านเราก็จะมีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์กันครับก็อยากจะขอเรียนเชิญคุณน้ำผึ้งได้ไปเที่ยวชมสวนผักของกลุ่มเราเลยครับผมชุมชนบ้านแม่ระมาดหรือชุมชนบ้านโฮ่งนี้นะคะมีพื้นที่ติดอยู่กับลำห้วยแม่ระมาดทำให้ชาวบ้านนั้นยึดอาชีพเกษตรกรค่ะเขาจะปลูกผักสวนครัวกันเป็นหลักสังเกตดูได้จากการที่ทุกบ้านจะมีแปลงผักใหญ่บ้างเล็กบ้างตามแต่พื้นที่จะเอื้ออำนวยที่สำคัญเขาจะปลูกกันแบบอินทรีย์ด้วยล่ะค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมอันนี้เป็นเจ้าของสวนผักในบ้านคนรุ่นใหม่ครับก็จะเป็นการมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาในการในกลุ่มเพื่อที่ว่าจะทำสวนผักปลอดสารพิษในหมู่บ้านของเรานะครับปีหนึ่งนี้ปลูกกี่รอบคะได้ประมาณ3ครั้งถึง4ครั้งครับเริ่มจากปลายฝนต้นหนาวฮะก็จะเริ่มเพาะเมล็ดบานเมล็ดแล้วก็จะเริ่มทยอยปลูกครับจนมาถึงเดือนเนี้ยฮะเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นชุดที่2เริ่มจะลงละครับชุดแรกก็ทยอยขายไปแล้วครับผมในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้หรือว่าของทั้งหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มกันไปถ้าเป็นกล้วยนะครับกล้วยม้วนก็จะไปจัดจำหน่ายที่ร้านค้าประชารัฐนะครับที่แม่ละมาดเราก็มีอยู่ร้านค้าโอท็อปปตท.ที่แม่สอดก็จะมีร้านค้าประชารัฐอยู่ที่ปตท.ของประชารัฐการรวมกลุ่มทำหมายถึงว่าชาวบ้านก็จะได้นำผลผลิตทางการเกษตรเขาครับนำมาส่งให้ทางกลุ่มนะครับเสร็จแล้วทางกลุ่มก็ผลิตออกไปผลิตออกไปก็จำหน่ายไปรายได้ก็อยู่ที่กลุ่มมันก็ตกไปที่เกษตรกรนะครับดังนั้นผลผลิตทางการเกษตรของในหมู่บ้านเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของล้นตลาดไม่มีครับเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้ำผึ้งจะไปลองเป็นแม่ค้าดูบ้างแล้วค่ะตลาดที่น้ำผึ้งนำของมาขายนี้เป็นตลาดชุมชนที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเอาสินค้าที่ปลูกมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันค่ะจะเปิดกันตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองถึงค่ำๆเลยล่ะค่ะแล้วก็มีผักชีผักชีผักชีไม่มีแต่ผักชีข้าวโพดมีพริกทุกอย่างมีไม่ใช่ทุกอย่างนะพริกแห้งมีพริกแห้งหลายถุงเลยจ้าผักม่วงผักห้างก็มีนะจ้าใครมาร้านนี้นะจ้ารับรองไม่ผิดหวังมีทุกอย่างขาย
โอ้โหคุณน้ำผึ้งจะขายหมดทุกอย่างเลยหรือครับโอ้ยมันต้องขายให้หมดสิคะถ้าแบบขายไม่หมดเนี่ยมันไม่ใช่น้ำผึ้งค่ะครับผมว่าแต่นะคะวันนี้เนี่ยนะคะน้ำผึ้งได้ประสบการณ์ดีๆจากทางผู้ใหญ่มากมายเลยละค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะน้ำผึ้งอะค่ะก็จะมาช้อปปิ้งนะคะที่แบบว่าการแลอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้น้ำผึ้งได้มีโอกาสมาร่วมขายของด้วยนะคะและได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆอีกมากมายต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นะคะขอบพระคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะน้ำผึ้งลืมไปค่ะว่าเรายังไม่ได้เมมเบอร์ซึ่งกันและกันเลยครับผมค่ะเอาอย่างงี้ดีมั้ยคะเดี๋ยวน้ำผึ้งอะค่ะจะใส่เบอร์ผึ้งได้ครับให้นะคะได้ครับเสร็จแล้วค่ะครับนี่เนี่ยค่ะโอ้คุณน้ำผึ้งครับเพลงอะไรครับเนี่ยอ๋อเป็นเพลงที่น้ำผึ้งแต่งเองค่ะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาให้โหลดฟรีค่ะตั้งแต่1ธันวาจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยค่ะก็โหลดฟรีทั้งแบบว่าเสียงรอสายแล้วก็เพลงเต็มค่ะโอ้เพราะมากเลยครับผมเดี๋ยวหนูโหลดให้ก็ได้ค่ะครับผมขอขอบคุณไร่มณีทิพย์โทร081888-3799 08 1379-0956